สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีวันอังคารที่10กันยายน67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางเรียกร้องพัฒนาที่จะออกวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้ที่11นะครับตัวเลขเมื่อวันจันทร์นะครับ3ตัวบนออก399 2ตัวบน39แล้วก็2ตัวล่าง73นะครับตัวเลข6ตัว787แล้วก็399สำหรับแนวทางเมื่อวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมแนวทางสูตรก็คือกินนั่นเองนะครับ7 3 3 9นะครับถูกแค่เลข3ตัวเดียวนะครับถูกแค่เลข3ตัวเดียว3กับ3แนวทางของสูตรนี้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมซึ่งสูตรนี้ลุงยาจะตาม3งวดนะครับก็คือวันพุธกับวันศุกร์สำหรับแนวทางของสูตรนี้เพราะว่าแนวทางของสูตรดีมากเลยนะครับซึ่งวันจันทร์ก็คือกินนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวจะตามสูตรนี้ต่อสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนะครับวันพุธยังใช้สูตรนี้ต่อครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ลุงยาจะทำให้ดูย้อนหลัง3งวดนะครับครับลุงยาจะย้อนหลังให้ดูตั้งแต่งวด1157นะครับแล้วก็2846ปกติค่าเข้ามาตั้งแต่งวดไหนเอ่ยงวด8239 7276 0557นะครับก็คือมีงวดเมื่อวันจันทร์ไม่เข้านะครับแต่ว่าวันพุธลุงยาจะตามวันพุธกับวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมจะทำให้ดูงวดนี้380แล้วก็605นะครับให้ดู3งวดเลขอะไรเอ่ยลืมละ380605นะครับ380แล้วก็605เราใช้ตัวเลข80กับ05มาตั้งนะครับ80กับ05บวกกันได้เลข5ได้เลข8นะครับแล้วก็บวกกันอีกครั้งหนึ่งได้เลข0เลข8เราผลลัพธ์ที่80ต้องบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5ก็คือ8บวก8เป็น16 0บวก5ได้เลข5เราจะหยุดที่แถว65นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราใช้65มาตั้งตรงนี้เอา65มาตั้งนะครับ6กับ5เลข5รับนับเพิ่มเป็นเลข6ลดแต้มเหลือเลข4นะครับเลข6นับเพิ่มเป็นเลข7ลดแต้มเหลือเลข5เราก็จะได้ตัวเลข2ชุดนะครับที่จะมาจับก็คือ567กับ456เราก็จับออกมานะครับ45 46 47 45 46แล้วก็47 55 56 57 55 56แล้วก็57นะครับแล้วก็มี65 66 67 65 66 67653ซ้ำกันนะครับท่านผู้ชม65563ตัดออกตัวหนึ่งก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือ8ชุดนะครับเราทำงวด605มาออก1157นะครับออก1157ก็คือสูตรนี้บางงวดก็ได้บนล่างเลยบางงวดก็ได้แค่บนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมออกแถวนี้57แถวนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือ8กับ0บวกกันนะครับ8กับ0จุดนี้น่าจะมามากเลยบวกกันได้เลข8นะครับ8ลดเหลือ7เพิ่มเป็น9นะครับ7 8 9 3ตัว3ตัวมาตัวนะครับท่านผู้ชมจุดนี้ปรากฏว่ามาเลข7นะครับมาเลข7ตัวนึงมาดูงวดต่อไปเราจะใช้261157ตั้ง2 6 1แล้วก็1 5 7ตั้งนะครับเอา6 1กับ5 7ลงมาตั้ง6 1กับ5 7บวกกันได้เลข8เลข1นะครับบวกอีกได้เลข15ได้เลข6บวกอีกครั้งหนึ่งได้เลข13ได้เลข7ผลลัพธ์ที่เลข73นะครับท่านผู้ชมเอา73มาตั้งตรงนี้7กับ3 3 4แล้วก็3ลดเหลือ2 7เพิ่มเป็น8ลดเหลือ6นะครับเราจะได้2ชุด6 7 8กับ2 3 4นะครับตรงนี้6บวก1เป็น7นะครับตรงนี้6บวกกันนะครับท่านผู้ชม6บวก1ได้เลข7ได้เลข7นะครับ7เพิ่มเป็นเลข8ลดเหลือเลข6ได้6 7 8ชนกันเลยนะครับตรงนี้ได้กับตรงนี้ชนกันเลยเลข6 7 8
แล้วก็จำนะครับ26 26 27แล้วก็28 36 36 37นะครับแล้วก็38 46 46 47แล้วก็48นะครับงวด157มาออก2846นะครับออก2846 2846อ่ะเราก็งวดนี้ได้บนล่างเลยครับท่านผู้ชม28ล่างแล้วก็46บนนะครับได้ทั้งบนล่างเลยก็คือมาบนล่างเลยชุดนี้ชุดนี้ก็เอาเข้า2ตัวนะครับท่านผู้ชมเข้า6กับ8นะฮะตรงนี้ได้6กับ8 2ตัวสำหรับจุดนี้นะครับส่วนจุดอื่นบวกกันไม่แน่นอนแล้วมาตรงแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางส่วนเมื่อวานก็คือกินนะครับเราทำงวด462846เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่กินไปไหนแล้วเอ่ยอ่ะเมื่อวานนี้ได้เลข3 4 5แล้วก็1 2 3นะครับแต่ตรงนี้ลุงยามไม่ได้บวกกันเมื่อวานนี้นะครับ6กับ2บวกกันบวกกันนะครับท่านผู้ชม6กับ2บวกกันได้เลข8 8เพิ่มเป็น9ลดเหลือ7นะครับอ่ะมา2ตัวเลยครับท่านผู้ชมเลข7กับเลข9ตรงนี้นะครับจุดนี้มา2ตัวเลยเลข7กับเลข9เมื่อวานลุงยาก็ไม่ได้จับใส่เข้ามานะครับมีแต่เลขต่ำไม่มีเลขสูงเลยเสียดายไม่ได้จับจุดนี้เข้ามานะครับเลข7เลข8เลข9มีตัวเลขต่ำอย่างเดียวเลย1 2 3นะครับจูงวดวันพุธนะครับท่านผู้ชมวันพุธใช้7 8 7แล้วก็3 3 9ตั้ง7 8 7นะครับแล้วก็3 3 3 9ตั้งจุดแรกดูตัวเลขจุดแรกก่อนนะครับท่านผู้ชม7 8 7จุดนี้บวกกันนะครับจุดแรกบวกกัน7 7กับ8บวกกันได้เลข15นะครับ15 5เพิ่มไปแต้มเป็น6ลดแต้มเหลือเลข4นะครับ4 5 6นะครับท่านผู้ชมสำหรับจุดนี้มีตัวเลขทั้งหมด3ตัวส่วนแนวทางของสูตรก็คือใช้8 7กับ3 9นะครับเอา87ลงมาตั้งนะครับ87แล้วก็39บวกกันได้เลข168กับ3เป็น11บวกอีกครั้งนึงได้เลข15ได้เลข4บวกอีกครั้งนึงได้เลข11ได้เลข5นะครับจะหยุดผลลัพธ์ที่เลข5115นะครับจะเห็นว่าเลข5ชนกันเลยนะครับท่านผู้ชม2สูตรลุงยาคิดว่าวันพุธต้องได้แน่นอนนะครับเอา5กับ1มาตั้งเอาเลข5กับเลข1มาตั้ง1เพิ่มเป็น2ลดเหลือ0นะครับ5เพิ่มเป็น6ลดเหลือ4อ่ะมาชนกับตรงนี้พอดีเลยครับ4 5 6 4 5 6ชนกันเลยลุงยาคิดว่าน่าจะได้วันพุธนะครับน่าจะนะครับท่านผู้ชมตัวเลข4 5 6กับ0 1 2จะจับออกมานะครับ04 05 06 04 05แล้วก็06 14 14 15นะครับแล้วก็16 24 24 25นะครับแล้วก็26 9ชุดนะครับท่านผู้ชม9ชุดจะไม่มีเลขพี่น้องเลขพี่น้องจะไม่จับนะครับเพราะว่าแนวทางนี้ถ้าเข้าเลขพี่น้องตัวเลขก็จะ3กันนะครับเพราะว่าจะแบ่งครึ่งเลยตัวเลขแบ่งครึ่งเราก็จะได้ทั้งหมด9ชุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางวันพุธนี้บนล่างนะครับบนล่างแล้วก็กลับตัวที่เด่นงวดนี้จะเป็นเลข1กับเลข6ครับท่านผู้ชมเลข1กับเลข6ตัวนี้นะครับ1ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม1กับ6 2ตัวนะครับที่เด่นๆที่สุดจะเป็นเลข1เลข1นะครับเลข1แล้วก็เลข6เลข6เลข6นะครับ1 2 3 4 5ชุดนะครับท่านผู้ชม1 4 1 5กลับตัวด้วย0 6 1 6แล้วก็2 6นะครับทีนี้ลุงยาจะมีตัวเลขอีกชุดนึงชุดที่เด่นๆในนี้จะเป็น1 4 4 1นะครับถือว่าเด่นสุดแล้วในนี้นะครับถือว่าเด่นสุดเลย1 4 4 1นะครับกลับตัวด้วย15กับ16 16จะไม่เด่นครับท่านผู้ชมถ้าเลข6มาจะเข้าตัวเลขอีกชุดหนึ่ง
ถ้าตัวเลข6มาจะเข้าเลข7นะครับ6 7 6 8ประมาณนี้คือจะมีตัวกันอีกชุดหนึ่งนะครับ6 7 6 8ตัวกันเลขตัวกันนะครับตัวกันตัวกันจะมีเลข6 7 6 7 6 8 6 7 6 8แล้วก็31 41 31 31อีกชุดหนึ่งนะครับส่วน3ตัวจะจับไว้ที่741 741นะครับแล้วก็731ตัวกันเกง41ครับท่านผู้ชมแล้วก็การ731 741 841นะครับ741 741แล้วก็841 841นะครับแล้วก็731 731แล้วก็841วันพุธนี้นะครับจะเป็นเลข1441นะครับกับตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลุงยาคิดว่าในนี้น่าจะมาแค่ชุดเดียวนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งน่าจะมาเลขล่าง6768นะครับ67กับ6831เป็นตัวกันนะครับ31กันบนนะครับเลขบนลุงยาคิดว่าน่าจะมาเลขต่ำก็คือ4114หรือไม่ก็31นะครับส่วนเลขล่างอาจจะเป็น6 7กับ6 8ประมาณนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมต้องจับบนล่างนะครับสำหรับแนวทางนี้ในนี้ลุงยาคิดว่าต้องได้แน่นอน9ชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวการอย่าตัดทิ้งนะครับท่านผู้ชมเด่น6 7 6 8นะครับกันแล้วก็มี31ที่ เด่นด้วย31มาถ้า41ไม่มาจะมา31นะครับเพราะว่าตัวเลขในนี้มี4 5 6แล้วก็0 1 2นะครับลุงยาจะตัดศูนย์ทิ้งก็เสียดายในสูตรนี้นะครับถ้าตัดศูนย์ทิ้งก็จะได้1 2 3นะครับก็จะได้เลข3เข้ามาเข้าชุดนี้ทันทีนะครับแต่ว่ายังคงสูตรไว้อยู่นะครับ3วันจันทร์พุธศุกร์นะครับท่านผู้ชมใช้สูตรนี้สูตรอื่นได้6 7กับ6 8แล้วก็ได้3 1 4 1นะครับสำหรับแนวทางสูตรอื่นลุงยาจะลงแค่คลิปสูตรนี้สูตรเดียวสำหรับแนวทางวันพุธที่11กันยายน67นะครับขอให้ได้นะครับท่านผู้ชมขอให้ได้อ่ะลุ้นๆนะครับสำหรับแนวทางเรียกราวพัฒนาพรุ่งนี้วันพุธนะครับเด่น3ตัวจะเป็น41ครับท่านผู้ชม41 741แล้วก็841นะครับตัวการ84 841จะซ้ำเอาไปซ้ำแล้วครับ831ตาลายนะครับ831นะครับท่านผู้ชมตัวนี้831หรือจะมา831พรุ่งนี้841แล้วก็831นะครับ741 841 731แล้วก็831ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับแคปไว้นะครับท่านผู้ชม